สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านกับมื้อนี้ก็ได้กลับมาพบมาพอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งมาในรายการนึงอีกต่างหากว่าจะซะเมื่อกี้นี้ก็ได้มีการสัมภาษณ์ท่านพระเนตรคำแทนไปแล้วในรายการของของเพื่อนโอลมสนทนากับคณะสมาชิกสิทธิมนุษยชนเจ้าสั้นท่านผู้ชมที่เคารพมาในรายการนี้ข้าพเจ้าเองก็จะได้มาเว้าถึงเรื่องปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวที่พวกเฮามองเห็นและบางอย่างที่พวกท่านมองบ่เห็นจังสั้นแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นจังสั้นก็เลยว่าข้าพเจ้าหันจะได้เก็บเอามาเว้าในรายการนี้ปันพี่ปันน้องปันท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านได้รับรู้ได้เห็นร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาฮั่นเป็นอะไรแด้มีอย่างแด้ดีแท้บ่หรือบ่ดีแท้จึงคอยว่ากันท่านผู้ชมมานี่พวกเขามาเริ่มต้นกันพวกเขามาเริ่มต้นกันนี้พวกเขาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแรงงานเล่าเรื่องแรงงานอยู่ในลาวท่านผู้ชมที่เคารพนี่ประเทศใดเขาเจ้าจะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมก่อนอื่นจะต้องมีแรงงานบอกว่าเฮาสิเฮ็ดหยังสิสิเฮ็ดโรงงานสิสร้างตั้งโรงจักรโรงงานหรือว่าจะปลูกปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะต้องมีแรงงานคันบ่มีแรงงานแล้วหั่นสิสิเฮ็ดได้นะใดก็บ่แม่นอยู่ซื่อๆสินั่งตั้งใจคิดแล้วสิให้เกิดขึ้นมาเองเป็นไปบ่ได้ต้องมีแรงงานต้องมีนักวิชาการมีสั่งไปวางแผนต้องมีแรงงานเป็นผู้ลงมือจังสั่นจังสิเปลี่ยนไปได้จังสิได้เห็นว่าโอเคมันอยากสิเป็นมากเป็นผลขึ้นมาว่าโอ้สิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดอยากทําหั้นอย่างที่เฮาอยากเฮ็ดอยากสร้างหั้นจึงเป็นมากเป็นผลขึ้นมาอันนี้นี่คันเว้าเรื่องประเทศลาวของพวกเฮาแล้วเพิ่นไปขาดกันอยู่บนได้เรื่องแรงงานแม่นแท้บ่ว่าขาดเรื่องแรงงานท่านผู้ชมที่เคารพก็อันนี้นี่อิงตามสถิติของบางโรงจักรโรงงานที่เพิ่นหันได้เข้าไปยังประเทศลาวเพิ่นก็ไปซอกหาลู่หาทางเรื่องแง่คิดนั่นแหละว่ามาลงทุนสาเหตุที่เพิ่นลงทุนนี้เพิ่นก็อยากให้ประชาชนลาวหั่นให้เขาเจ้าหันได้ได้มีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็เพื่อให้เขาเจ้าหันได้เงินได้ทองไปเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวของเขาเจ้าเพราะประเทศอื่นหันเขาเจ้าเองหันถึงขั้นอยู่แปลว่ากินแซ่บนุ่งงามหมดแล้วแต่ประเทศลาวหันยังอึดเข้าอยากปลาอยู่แปลว่าล่าหลังกว่าประเทศอื่นๆที่สุดในโลกอันนั้นในภาคพื้นเอเชียกับลาวกันล่าหลังกว่าหมู่อีกนั่นแหละสิเฮ็ดอะไรแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่อุ๊ยสลัดส่องใสมันบ่แม่นแล้วท่านผู้ชมที่เคารพถ้าจะเราสิเฮ็ดได้ประชาชนยังอึดเข้าอยากปลาอยู่ประเทศอื่นเพิ่นละกินแซ่บนุ่งงามแล้วอาหารแนวบ่แซ่บเพิ่นก็บ่กินเพิ่นกินแต่แนวแซ่บๆและของที่ดีๆว่าตัวเองเฮ็ดได้เข้าขั้นแรงแกงขาดหม้ออยู่ประเทศของตัวเองจังซี่แหละท่านผู้ชมที่เคารพนี่แหละมานี่นี่คันประเทศอื่นเพิ่นมีโครงการว่าโอ้อยากจะไปสร้างตั้งโรงงานหรือว่าอยากไปเฮ็ดอันนั้นลงทุนแนวนั้นแนวนี้เพิ่นก็ต้องสอบหาแรงงานว่าแรงงานในประเทศลาวมีบ่บัดถามทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วมีบ่แรงงานว่ามีว่าซั่นเท่าใดว่าซั่นเท่านั้นเท่านี้100คนว่าซั่นอ้าวเฮ็ดได้ตามห้อยไล่กันเป็นหัวห้อยเฮ็ดได้สิมีแรงงานเพื่อบรรจุอยู่ในโรงงานระดับใหญ่ของกูเกิลได้เพิ่นละเว้าเป็นหมื่นเป็นแสนขณะนี้เนี่ยเพิ่นนับว่ามีอยู่ได้อยู่เท่านั้นเท่านี้ห้อยคนไปเรื่องใหม่กันแล้วพวกเพิ่นก็จะสิไปเอาอยู่ไสแรงงานมาให้เพราะยังเพราะบ่มีไว้จังซั่นอ้าวลูกหลานเนี่ยไปไสเบิดว่าซั่นเขาเจ้าไปพู้นไปต่างประเทศเพิ่นเบิดแล้วบางคนก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นบางคนก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่ว่าจังซั่นเขาเจ้าบ่อยู่ส่วนหลายยังค้างอยู่ในประเทศลาวหั่นยังเหลือแต่พวกผู้เฒ่าสันดูแลลูกหลานน่ะไว้อยู่เจ้าอยู่เฮือนซั่นลูกหลานเขาเจ้าไปทํามากินอยู่บนอื่นหมดมันเป็นอะไรจึงเป็นให้ซั่นท่านผู้ชมเป็นหยังจึงเป็นด้วยเหตุใดอันนี้นี่บ่แม่นข้าพเจ้านี่ไปหาเรื่องหาราวบ่ความจริงมันมีจังซี่ภาคส่วนที่ยังเหลือก็ยังเหลือน้อยเดียวนอกจากนั้นเป็นหยังจึงไปและพวกท่านก็ฮู้
โสโปโปลาวกะฮูสมมุติตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างง่ายๆที่พวกท่านเห็นและข้าพเจ้าเห็นพวกท่านเห็นทุกคนฮับฮู้นำกันเนี่ยอ่ะตัวอย่างแรงงานไทยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะแรงงานลาวที่อยู่ในไทยที่ขึ้นทะเบียนมีเท่าไหร่ตอนนี้พวกท่านกะฮู้ว่ามีประมาณมอง 200,000 แม่นตัวพวกท่านที่ขึ้นถูกต้องตามกฎหมายและบ่ขึ้นทะเบียนหั่นหลายปานใดล่ะยังอีกจักแสนพ่ออย่างพ่อลาวกับไทยคือกันแล้วเว้าสำเนียงภาษาเดียวกันคล้ายๆเคียงกันก็เลยกวดได้ยากอย่างซั่นพวกเพิ่นบางคนก็ส่วนหลายเพิ่นเองกันก็บ่ซื้อซื้อขึ้นแต่ว่าบางภาคส่วนเพิ่นก็ขึ้นเฉพาะขึ้นหั่นมี 200,000 กว่าแล้วอ่ะสิเฮ็ดอะไรแล้วบัดนี้หั่นขั้น 200,000 กว่าแล้วอ้าวมันบ่แม่นของน้อยแล้วได๋หั่นได๋ท่านแรงงานลาว 200,000 กว่าที่ขึ้นทะเบียนนี่แหละท่านผู้ชมที่เคารพถ้าหากว่าพรรครัฐนโยบายของประเทศที่ว่าให้พรรครัฐดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทั่วทั้งประเทศถ้าดูแลและเฮ็ดนั้นได้พรรครัฐนี่จึงให้คนลาวหันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการโดยที่แบบว่าบ่มีบางภาคส่วนก็แบบว่าได้อินคัมหรือว่าได้รายได้ที่เหมาะสมบางคนก็ได้บ่เหมาะสมบางคนก็ไปถูกต้มถูกแกงบางคนก็ไปถูกทุกข์ทรมานบางคนก็ขายถูกเข้าสวนป่าสวนยางบางคนก็ถูกขายเข้าซ่องโสเภณีแลเฮ็ดได้ไดบาดนี้อันนี้วะพรรคและรัฐดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลพลเมืองของตัวเองในฐานะยามใดยามใดพรรคและรัฐก็ฮักแพงประชาชนอันนี้บ่ขอถามมึงดูท่านผู้ชมที่เคารพคำว่าดูแลคันสมมุติดูแลลูกเฮานี่นะเฮาต้องดูแลในใดแด้และพรรคดูแลประชาชนหั่นเฮาก็วาดภาพออกเห็นแล้วว่าคันว่าเพิ่นดูแลเพิ่นต้องเฮ็ดแต่ใดพวกเฮาก็ฮู้ท่านก็ฮู้ข้าพเจ้าก็ฮู้บ่จําเป็นอธิบายถ้ามีการดูแลซึ่งกันและกันอันนี้ปล่อยทิ่มให้ตามมีตามเกิดแต่ว่าคันว่าพวกเจ้ากลับคืนมาแล้วเนี่ยทางพรรคและรัฐทางพี่นี่ก็ไปบีบพ่อแม่ผู้อยู่ทางเพื่อนเพิ่นต้องให้เอาลูกต้องลูกหันต้องเอาเงินมาให้พ่อแม่ในเด้อต้องไปจ่ายอันนั้นให้เพิ่นต้องจ่ายอันนี้ให้เพิ่นเอาไปเอามาแล้วเป็นไปซอกเก็บเอาถือว่าเป็นรายได้นอกระบบอีกอยู่ในพุ่นอยู่ในอำนาจการจัดตั้งท้องถิ่นอยู่ในประเทศลาวอันนั้นก็ต้องได้เสียอันนี้ก็ต้องได้เสียคันบ่มีก็ต้องหาเรื่องขึ้นมาเพื่อไปเก็บเอาเงินนําเจ้าหั่นเพราะลูกหลานไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยพุ่นเด้จังซั่นเด้ แล้วบัดนี้นี่บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าพรรครัฐหั่นดูแลเพิ่นเองหั่นหมายคือว่าไปซอกหาแนวแปลว่าหารายได้พิเศษ โดยที่บีบเอาอยู่ดังเพิ่นจังซั่นแทนที่ว่าโอ้ตอนเขาเจ้าไปต้องดูแลมีเกี่ยวกับเรื่องกรมจัดหางานครับแน่พาเขาเจ้าแบบว่ามีทีมต่างหน้าไปเว้ากับโรงงานไปเว้ากับเฒ่าแก่เว้ากับบริษัทที่สั่งต่างๆเฮียห้อยแล้วบัดนี้หันจังให้เขาเจ้าหันกลับคืนมากลับคืนมาแล้วหันจึงมาเว้ากับหน่วยงานกรมจัดแรงงานของฝ่ายกรมจัดพวกกรมแรงงานของประเทศลาวจังให้พวกนี้นี่จึงให้ประชาชนหันมาสมัครงานเกี่ยวกับเรื่อง qualification หรือว่าคุณภาพแรงงานที่จะไปเฮ็ดงานอันเหมาะสมหรือบ่มักหรือบ่สิไปเฮ็ดเวียกแรงงานแบบนี้ก็ต้องได้เว้ากันต้องดูแลกันสวัสดิการเด้ต้องเป็นลมกับทางโรงงานเพิ่นก่อนสมมุติเจ็บไข้ได้ป่วยเด้สมมุติว่ามีการบาดเจ็บเด้ขึ้นอยู่ในโรงงาน work compensation นี่มีบ่liability เกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บหรืออีสังต่างๆมีบ่ถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยสมมุติว่า long term care หรือว่าการดูแลแบบยาวนานได้มีบ่เกี่ยวกับ vacation ในพันยามมือพักก็มีวันพักให้เขาเจ้าอยู่บ่มือ holiday ได้ benefit holiday อยู่บ่ก็ต้องได้เว้ากันก่อนพักรัฐพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพากันนั่งอยู่เห็นอย่างอยู่อย่างจันนั้นคือบ่เป็นอย่างคือบ่ไปเว้าไปจากับพระเจ้าหันไปขอเบิ่งแล้วก็ขอเว้ากับพระเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้ความสะดวกนําอันนี้ปล่อยให้เขาไปตามมีตามเกิดบัดเขาได้เงินมาก็ยังคือข้าพเจ้าเว้านี่แหละไปสกหลักเก็บหลักอันพอดหลักเขียนนําเขาเจ้าไปบีบพ่อบีบแม่บีบยาวบีบเงินเขาเจ้าพุ่นถ้าเขาเจ้าได้ไปจ่าย
แนวนั่นแนวนี้บุมีก็เออต้องได้เอาไปช่วยบ้านเลยไหนเพราะว่ามึงบริอยู่ดนแล้วเพราะว่าเพิ่นว่าขอโทษเด้อนี่เด้อว่ามึงมากูเพราะคนลาวเฮาเว้าจังซั่นเฉพาะพื้นฐานของพวกเฮาบ้านของพวกเฮาว่าจังซั่นเออมึงบ่ได้อยู่ได้จังซั่นแนวซี่ทางเพิ่นมาเว้าว่าต้องได้เสียค่าจังซั่นจังซี่เออมาควัดเอาอยู่หั่นแหละจังน้อยผู้นี้ไปแล้วผู้หน้ากลับมาอีกโอ้โครงการนั่นก็ยังบ่ทันได้จ่ายเทื่อต้องไปเสียให้นี่อีกเอาไปเอามาเลยจนหมดเออแล้วยังบ่พออีกเจ้านายเพิ่นก็มายามอีกบาดนี้เออต้องได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเพิ่นอีกอํานาจสายการจะตั้งเบิ่งดูอันนั้นวะเจริญประเทศลาวเจริญเจริญสุดขีดมันบ่คันเห็นอันนั้นล่ะอายต่างประเทศเจ้าอายแท้ๆและข้าพเจ้าก็ยังบ่กล้าเอ่ยปากได้ว่าประเทศลาวเจริญแล้วข้าพเจ้าบ่กล้าอันนี้นี่หมายเขาว่าเฮาบ่เบิ่งเขาแร่งกันอยู่ในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ประเทศลาวเป็นประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดในแต่เอเชียตะวันออกเสียงใต้แล้วจะมาประกาศว่าตอนนี้ประเทศลาวเจริญแล้วเอาคําใดมาเว้าอมคํามาข้าพเจ้าก็บ่เว้าต่างประเทศเขาเจ้าแร่งกันเขาเจ้าหันเซอร์เวย์กันผู้ว่าประเทศใดมีอินคัมมีรายได้ประเทศใดอยู่ดีกินดีเขาเจ้าฮู้หมดโลกเขาเจ้าบอกว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าบางคนคนลาวนี่นะกลับไปเยี่ยมยามยามพี่ยามน้องกลับมาแล้วมาบอกว่าประเทศลาวเจริญแล้วเอาคําใดมาเว้าเคยอ่านอยู่บ่หนังสือพิมพ์เคยอ่านอยู่บ่ทีวีเคยฮู้อยู่บ่ต่างประเทศเขาเจ้าเว้าในใดเกี่ยวกับประเทศลาวหรือว่าลับตาเว้าขอโทษท่านผู้ชมอันนี้ข้าพเจ้าเว้าความจริงคันเว้าจังซั่นแล้วหันมันเป็นได๋ใดโอ้ก็ย่องกันซื่อๆสิไปย่องหันเฮาสิไปย่องเลิศผลมันก็บ่ได้สิ่งที่ความจริงก็คือความจริงทุกเฮาก็บอกว่าทุกยากเฮาก็ต้องบอกว่ายากบ่มีก็คือว่าบ่มีอันนี้เฮาสิไปเสริมไปแต้มไปแต่งแนวมันบ่มีก็หาใส่ตัวเองทุกบ่มีข้าวสิกินก็บอกว่าเจริญเฮาสิไปหาเรื่องได้ได๋ใดข้าพเจ้ามาอยู่อเมริกาแล้วข้าพเจ้าบ่ตั๋วข้าพเจ้าเว้าความจริงทุกข์ก็บอกว่าทุกข์ยากก็บอกว่ายากแต่ว่าผู้ที่ไปเห็นน่ะแม้กระทั่งมาอยู่อเมริกาแล้วก็ยังเอาความคิดตั๋วอันนั้นมาเว้าอยู่ว่าประเทศลาวเจริญแล้วเอ๊ะข้าพเจ้าหั่นก็งึดอยู่ว่าไปเอาคําเว้ามาได้แนวใดและหาเรื่องเว้าได้วิธีใดแทนที่การศึกษาก็สูงพอสมควรอ่านข่าวของอเมริกัน CNN ABC PBS CNBC เบิ่งอยู่กันอยู่เป็นทุกระยะอินเทอร์เน็ตก็ใช้เป็นแล้วบอกว่าประเทศลาวเจริญและขอถามว่าเจริญหันเจริญบ่อนใดประชาชนหันก้าวหน้าไปฮอดไสแล้วโกงกันเก่งหันบ่ตั๋วกันเก่งหันบ่เอิ้นว่าเจริญ It doesn't work เป็นไปบ่ได้หรอกพ่อแม่พี่น้องความจริงคือความจริงความจริงเป็นสิ่งบ่ตายเว้าความจริงเป็นหยังได้บ่ประเทศลาวกําลังด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ทุกข์จนพวกเฮากําลังจะก้าวเข้าเพื่อจะเริ่มบรรเทาทุกข์แล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นเฮาก็เว้าตามความจริงมันจะบ่ดีกว่าหรือว่าเฮาต้องเว้าว่าประเทศลาวนี่เจริญแล้วบ่ได้งอหน้าไผเก่งกล้าสามารถคนล้มผู้นั้นคนล้มผู้นี้ได้ต่อสู้กับผู้นั้นผู้นี้อยู่หั่นแหละแต่ว่าเมื่อฮอดคือกันเข้ามาแรงบ่มีเด้ขอโทษเหลียวเบิ่งแม่เจ้าบ้านนี่จ้อนสิ้นซะแล้วเด้พนักงานก็ได้สิเห็นได้พวกบ่มีเข้ามานี่แล้วเข้าสิมาแรงบ่มีเลยสิว่ากันเฮ็ดอะไรแล้วก็บอกว่าโอ้ตัวเองนี่เก่งอยู่พอซ้ํานั้นตัวมาแล้ว39 40ปีมาแล้วเลิกซะเซาซะตัวนั้นน่ะอายโลกเขาโลกเขาบอกไว้แล้วประเทศลาวด้อยพัฒนาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันลาวเขาต่ำกว่าหมู่ต่ำสุดแล้วสิเอาปานใดล่ะสิตั๋วกันไปฮอดไสอีกว่าประเทศลาวเจริญเว้าแนวบ่คือท่านผู้ชมที่เคารพสาเหตุที่ข้าพเจ้านี่ฮื้อฟื้นเรื่องนี้ออกมาหั่นเพราะว่ามันบ่ถูกตามสิ่งความเป็นจริงเฮาต้องหาความเป็นจริงนั้นมาเว้าสิ่งใดจริงเฮาก็เว้าตามความจริงอันนั้นข้าพเจ้าจะดีใจนําทุกพร้อมพากันทุกคือประชาชนอเมริกาตัวอย่างการปกครองของข้าพเจ้าโอ้เศรษฐกิจนี่มีการฟื้นเครื่องในตอนนี้รัฐบาลออกมาเว้าประชาชนเว้าความจริงโลดว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเฮาฟื้นเครื่องให้ประชาชนทุกคนทุกครอบครัวช่วยพากันประหยัดมัธยัสถ์เด้อเขาเจ้าก็ช่วยกันเว้าตามความจริงบอกความจริงสู่กันฟังโลดและทุกคน
ทุกคนช่วยพากันประหยัดเศรษฐกิจก็ค่อยปรับปรุงค่อยดีขึ้นมาคันว่าบ่บอกความจริงประชาชนบ่ฮู้ได้ว่าฝืดเคืองแหมก็ย้อนหยังก็ย้อนเว้าความจริงเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละท่านผู้ชมมาว่าประเทศลาวนี่แปลว่าจะดีบ่ดีแปลว่าเพิ่นเองหั่นแปลว่าต้องบอกเพิ่นดีไปเบิดอันนั้นแหละเพิ่นเอิ้นว่านั่นน่ะภาษาลาวภาษาพื้นบ้านเฮาว่าเสียหญ้าถมขี้หมาเสียหญ้าปกขี้หมาอันนั้นแหละปิ๊บปกเอาไว้แทนที่ว่าจะเปิดเผยเรื่องความเล่านั้นให้ประชาชนให้นักวิชาการให้ผู้อื่นๆผู้ที่มีความรู้ความสามารถแก้ไขได้ให้พวกเพิ่นเล่านั้นมาแก้ไขซวยหรือว่าซอกหาช่องทางซวยแนะนําซวยหรือว่าจูงหรือว่าดึงไปหาที่ดีกว่าอย่างซั่นมันจึงจะถูกต้องบ่แม่นว่าแนวใดหั่นก็ดีเบิดแนวบ่ดีก็ดีเบิดบ่ร้ายอันนั้นหั่นแปลว่าเพิ่นเอิ้นว่านโยบายขี้ตั๋วนโยบายน้ําเต้าเป้าดังไกลอันนี้นี่พวกเฮามองเห็นแล้วว่าประเทศลาวหั่นได้ตั๋วเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเพิ่นก็ตั๋วเรื่องอีสังเพิ่นก็ตั๋วบัดเพิ่นก็บอกว่าเมืองลาวหั่นดีเสมออันนี้นี่เรื่องการบริหารประเทศเรื่องอีสังต่างๆเรื่องการเศรษฐกิจเรื่องการเงินการคําการนานาการคลังเหมือนซะการเงินการคลังแล้วก็ทางหลายอันหลายเนาะที่เป็นปัจจัยให้แก่ประชาชนอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินแซ่บกินแซ่บนุ่งงามอันนี้เป็นปัจจัยทั้งหมดเด้ท่านผู้ชมที่เคารพที่ว่าทําให้ประชาชนของลาวอยู่ดีกินดีต่อไปภายภาคหน้าและถ้าว่ารัฐบาลหั่นน่ะฮู้จักหรือว่าเรียนรู้วิธีปรับปรุงนั้นแน่นอนประชาชนหรือชาติของพวกเฮาหั่นจะเจริญขึ้นไวท่านผู้ชมที่เคารพถ้าพวกเพิ่นบ่ฮู้นั้นก็แก้กันลงห้วยคือทุกมื้อนี่แหละแก้กันลงเหวแก้กันลงห้องอันนี้นี่น่าเป็นห่วงท่านผู้ชมเพราะว่าพวกเฮามองเห็นแล้วประเทศใหญ่ๆที่พวกเพิ่นอยากไปช่วยประเทศลาวเพิ่นก็บ่โอ้สิมาขอตั้งบริษัทเฮ็ดได้แห่งงานบ่มีสิไปซอกอยู่ใส่ให้คันสิไปจ้างทางไทยกลับคืนมาเพิ่นก็ต้องเอาราคาแพงไปเอาแรงงานต่างประเทศก็เอาราคาแพงแล้วยังให้ผู้นั้นผู้นี้โอ้ยจังซั่นบ่ต้องไปละทางนานาประเทศไทยผู้น่ะบ่ต้องไปเฮ็ดละอยู่ทางลุ่มๆผู้น่ะทางใต้บ่ต้องไปดอกอยู่ที่นี่แหละลูกหลานๆเฮ็ดได้ใส่เว้ากับพ่อกับแม่ก็ได้เขาจะเบิกซบใส่บ่เอาดอกบ่อยู่ดอกอยู่พุ่นมวนกว่าดีกว่าคิดบึงดูล่ะนั่นเด้สิเฮ็ดให้ได้ซั่นบ่มีไผไปเว้าเขาเด้เขาเจ้าคิดเองว่าอยู่แบบนั้นอยู่แบบเดิมๆแบบประเทศลาวคอมมิวนิสต์เคยอยู่น่ะดีแบบใดซวยแบบใดได้แน่เขาเจ้าก็ฮู้อันนี้นี่เฮามาเบิ่งตัวอย่างทางผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่พวกท่านก็เห็นข้าพเจ้าก็เห็นเว้ากันความซื่อๆนี่ล่ะบ่ต้องตั๋วบ่ต้องปิดบ่ต้องบังเว้าเรื่องประชาชนคนลาวที่อยู่ในเมืองลาวนะแล้วพวกเพิ่นหันออกมาเยี่ยมมายามญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศบางคนก็ไปเยี่ยมยามอยู่อเมริกาบางคนก็ไปฝรั่งเศสบางคนก็ไปอังกฤษไปแคนาดาบางคนก็ไปออสเตรเลียบางคนก็ไปญี่ปุ่นไปยามแต่ละบ่อนบางคนก็ไปเบลเยียมหรือว่าเยอรมันประมาณนั้นมานี่หลังจากเพิ่นไปแล้วเพิ่นขอวีซ่าเพิ่นก็ขอถูกต้องตามทางการหลังจากเพิ่นไปขอวีซ่าขาออกเพิ่นเฮ็ดพาสปอร์ตซะก่อนแล้วไปขอวีซ่าขาออกขาเข้าอีสังตามกติกาของประเทศลาวนั่นแหละแล้วก็มาขอวีซ่าปลายทางประเทศที่เพิ่นจะไปเยี่ยมยามหลังจากไปขอเยี่ยมห้อยแล้วเพิ่นก็ออกเดินทางไปต่างประเทศแล้วบัดนี้ออกไปต่างประเทศแล้วตอนขากลับเนี่ยมีจักเปอร์เซ็นต์กลับเป็นหยังประชาชนลาวที่ออกนอกประเทศจึงบ่อยากกลับประเทศลาวพวกท่านถามตัวพวกท่านเองว่าเป็นหยังดีแล้วพวกเขาเจ้าจึงว่าบ่อยากกลับอันนี้แหละท่านผู้ชมที่เคารพอย่าไปตั๋วกันนะเว้าความจริงต่อกันรอดท่านผู้ชมสิตั๋วไปฮอดมื้อใดว่าเมืองลาวดีถ้าดีแล้วประชาชนเขาบ่อย่างนี้ดอก
คนเมืองโลกนี่สิย้ายไปอยู่เมืองลาวนั่นแหละคันดีแล้วอันนี้คนตัวเองท่านออกไปเท่าใดอย่าขอลี้ภัยการเมืองอย่าไปขอลี้ภัยการเศรษฐกิจอย่าไปขอลี้ภัยทางด้านนั้นอย่าไปขอลี้ภัยทางด้านแรงงานเพราะเมืองลาวกูมีเรื่องเฮ็ดงานทำขอให้พี่น้องประกันขอให้เฮ็ดนั้นขอเฮ็ดนี่เห็นทั้งปึ๊ดพวกท่านก็เห็นข้าพระเจ้าก็เห็นแต่บ่อยากขายขี้หน้ากันจังซั่นก็เลยพากันอ้ํากันไว้ปกปิดกันไว้ซื่อๆที่จริงแล้วทุกคนฮู้หมดแล้วเฮาสิอ้ํากันสิอ้ําไปฮอดมื้อใดเฮาสิปิดปกปกปิดบ่ได้ดอกเรื่องนี้นะเฮาสิเอาใบบัวเพิ่นว่าปกสร้างเฮ็ดจังได๋มันสิปกได้ท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่เป็นไปบ่ได้การย้อนเหตุผลที่ว่าการกระทำของภาครัฐนั่นแหละบ่ได้ดูแลบ่ได้เบิ่งแยกปฏิบัติในใดในใดช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้าพเจ้าฮู้คนของเฮานี่ถ้ามีบ่อนที่ดีกว่าก็ต้องอยากปีนหาแนวดีกว่าถ้าทุกข์แล้วถ้าบ่อนใดมีเงินหลายๆก็อย่าไปย้ายไปอยู่บ่อนมันหลายๆฮะเงินหลายๆฮะอยู่บ่อนโรงงานที่ได้เงินน้อยท่านก็อยากย้ายไปอยู่โรงงานที่ได้เงินหลายประเทศนี้นี่หมายความว่าได้เงินน้อยอยู่ดีอยู่ดีกินดีกับบ่ดีเท่าใดก็อยากย้ายหาที่บ่อนที่ดีทุกคนก็อยากตกที่ยากที่ยากแล้วก็อยากย้ายหาที่ดีทั้งหมดอันนี้แนวคิดของคนทั้งโลกแล้วบัดนี้ประเทศลาวของพวกเฮาหั่นคันว่าประชาชนหลายกว่า5หลายกว่า 50% ที่ออกนอกประเทศแล้วบ่อยากกลับประเทศและบ่ยอมกลับประเทศท่านคิดว่าได๋ใดแต่ว่าออกมาแล้วก็เท่ากันกับว่าบายบายประเทศลาวนั่นนะฮักชาติฮักพรรคเลยล่ะหมายความว่าทุกคนทําไปว่าคนได้ออกก้าวขาออกนอกประเทศแล้วก็บายบายเลยทุกคนก็เบื่อเต็มทีไปแต่เว้าบ่ได้แล้วก็โอ๊ยพรรคเลยล่ะนี่ยังตื่นตัวเองนะว่าผู้ตัวเองนี่เฮ็ดดีสุดขีดแล้วประชาชนคนหนีจนไปจนหมดแล้วนี่แหละท่านผู้ชมเรื่องพรรคและรัฐนี่ตามธรรมดาแล้วอันนี้เฮามาย้อนขึ้นหลังย้อนขึ้นหลังซะก่อนเพราะว่าเฮาสิได้เห็นทางภายภาคหน้าย้อนขึ้นหลังได้ตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่เพิ่นมาปลดปล่อยใหม่โอ้เพิ่นมีส่องแสงนะพี่น้องธรรมดาท้ายอาทิตย์นี่วันศุกร์นี่จะต้องส่องแสงผู้ใดผิดผู้ใดถูกผู้ใดเฮ็ดออกแรงงานน้อยผู้ใดออกแรงงานหลายผู้ใดตื่นตัวผู้ใดบ่ตื่นตัวผู้ใดยังเป็นคนปากกึกผู้ใดเป็นกึกหนังสือเพิ่นจะต้องให้สำรวจกันหลังจากสำรวจแล้วเพิ่นต้องมีการติเตียนส่องแสงซึ่งกันและกันเจ้าจะเป็นผู้ใดก็ตามสหายนั่นจะเป็นแนวใดก็ตามต้องส่องแสงกันบ่ว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ่ว่าเจ้าเป็นผู้น้อยบ่ว่าเจ้าเป็นผู้ใดต้องส่องแสงกันอันนั้นคือตอนระยะปี1975 76 77 78 79ช่วงระยะนี้นี่ปู้พิลึกเรื่องการส่องแสงติสมเฮาจะติสหายนั่นก็ได้สหายนั่นสิติเฮาก็ได้แต่มาฮอดมื้อนี้นี่ติเพิ่นได้บ่หรือว่าส่องแสงเพิ่นได้อยู่บ่ล่ะตอนระยะที่เพิ่นเองได้เป็นเจ้าเป็นนายเงินคำนี่โอ้ยล้นธนาคารแล้วเงินนี่ก็จนล้นเฮือนแล้วรถลานี่จนบ่มีบ่อนสิจอดแล้วอำนาจนี่ก็เหนือแผ่นดินแล้วเพราะอย่างไปบ่อนใดนี่ก็มีลูกน้องพายปืนอาก้าไปยามแล้วอีสังต่างๆนี่สิไปแม้กระทั่งสิไปเข้าห้องน้ําซื่อๆยังมีลูกน้องหันยืนพายปืนไปยามแล้วอำนาจนี่แบบเพียบพร้อมหมดแล้วแล้วสิส่องแสงเพิ่นได้อยู่บ่ล่ะคันบ่ได้แล้วมันเป็นหยังแต่ก่อนเพิ่นบอกว่าให้ส่องแสงได้แต่เดี๋ยวนี้มาฮอดมื้อนี้เพราะว่าส่องแสงบ่ได้คือข้าพเจ้ากำลังส่องแสงพรรคและรัฐในนาทีนี้แล้วนี่กำลังส่องแสงนี่คันอยู่ในหั่นแล้วเป็นไงตายเพิ่นก็ต้องจับเหมือนเพิ่นก็ต้องฆ่าข้าพเจ้าเพราะเพิ่นบ่ให้ส่องแสงตอนสมัยเพิ่นบ่ทันมีอำนาจเพิ่นให้ส่องแสงให้มีเอกภาพและเสมอภาพอยู่ในคำขวัญของประเทศลาวแต่ตอนนี้เพิ่นมีอำนาจโอ้ยเพิ่นกำลังโกยเงินโกยคำกำลังสิคนควายเอาเงินเอาคำเข้ากระเป๋าส่วนตัวเพิ่นบ่ให้เฮาไปส่องแสงเด้บ่ให้เฮาไปเว้าเด้ จังซั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าหาผลประโยชน์ตนเองใส่ตัวเองบ่แม่นเพื่อประเทศชาติบ่แม่นเพื่อประชาชน
ถ้าเพื่อประชาชนเพื่อชาติต้องคิดเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมทุกคนมีสิทธิ์สามารถติเตียนส่องแสงหรือว่าจะมีการเว้าจากันได้แต่ว่าในตอนนี้พรรคและรัฐเพิ่นบ่ให้เลยบ่ได้เลยไปเว้าให้เพิ่นบ่ได้ส่องแสงเพิ่นบ่ได้เอกภาพก็บ่มีต้องมีผู้สูงผู้ต่ำมีผู้รวยผู้จนตอนนี้แต่ก่อนหันเพิ่นให้มีเอกภาพเข้าเม็ดเดียวก็ต้องหักแบ่งกันกินคนละครึ่งแต่เดี๋ยวนี้นี่บ่พรรคและรัฐต้องกินปั้นใหญ่ส่วนกรรมกรอันนั้นพนักงานนี่ต้องกินเม็ดนึง2เม็ดต้องกินอันน้อยๆเอาเพราะเพิ่นบ่ให้มีเอกภาพแล้วมานี่นี่ความว่าแต่ก่อนหั่นส่องแสงอ้ายน้องสหายนั่นสหายนี่เดี๋ยวนี้นี่เพิ่นบ่อยากมักแล้วคันสิเอิ้นสหายเนี่ยเพราะอย่างเพราะเพิ่นใหญ่แล้วเด้ลืมโตแล้วตอนนี้เพิ่นเป็นต้องเอิ้นว่าพนักท่านอย่างซั่นเพิ่นดีใจเด้ย่าแม่อยู่เฮือนก็ดีอกดีใจคันเอิ้นพนักท่านนางแม่ย่าแม่สหายนั่นสหายนี่เพิ่นก็บ่มักแล้วเด้ลองไปเอิ้นมั้ยไปเอิ้นย่าแม่หรือย่าพ่อหั่นว่าสหายนั่นแหละความผิดพลาดของพวกเพิ่นเองที่จริงแล้วเพิ่นหันอยากบีบอยากขั้นคนลาวมันปราบปรามเอาไว้เพื่ออำนาจนี่แหละก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาจนไปสูงสุดแหละจนรวยจนว่าอำนาจก็เหลือเงินก็คำก็เหลืออีสังจนไปฮอดสูงสุดแหละตอนนี้หันปราบประชาชนลงพวกเจ้าบ่ต้องเว้าพวกเจ้าบ่ต้องเว้าสหายอีกพวกเจ้าบ่มีคำว่าเอกภาพอีกพวกเจ้าบ่มีคำว่าส่องแสงอีกอันนี้แหละพรรคเลยลัดขี้ตัวนะท่านผู้ชมประชาชนลาวทั่วประเทศคณะว่าข้าพเจ้าเว้าผิดนี่ลองเบิ่งดูตั้งแต่ก่อนปี2575ท่านเคยฮู้บ่คำว่าส่องแสงพรรคและรัฐให้มีเป็นเอกภาพเอื้อสหายกันก็ได้พวกเฮานี่มันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ซึ่งกันและกันตอนนี้มีบ่ล่ะเอื้อสหายได้บ่คันบ่ได้เลยเป็นหยังจังว่าบ่ได้ก็แปลว่าพรรคละตัวพวกเฮาตัวประชาชนซั่นแต่ว่าฮู้กันแบบง่ายๆเท่านั้นเห็นกันได้แบบแจ่มแจ้งบ่แม่นว่าเฮานี่ไปหาเรื่องหาราวเฮาเอาความเว้าของเพิ่นนั่นน่ะมาถามเพิ่นคืนน่ะตอนนี้บ่แม่นข้าพเจ้าไปเอาคําเว้าอเมริกาหรือเป็นศัพท์อีสานบ่อันนี้คําเว้าของพวกเพิ่นเองน่ะแนวพวกคอมมิวนิสต์ประเทศลาวน่ะมาถามเพิ่นคืนคําเว้าของเพิ่นคําว่าเสรีภาพเอกภาพบุมีและในตอนที่นี่นี่พวกเพื่อนหันกันจังมีการบีบบีสีไฟกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนห้ามเฝ้าห้ามว่ามานี่นี่บีบหลายต่อหลายคนเขาเจ้าก็เลยอยากหนีไผสิไปมากสมมุติว่าข้าพเจ้านี่ไปบีบพรรคและรัฐในประเทศลาวนี่บีบเรื่อยๆพรรคและรัฐก็สิมักบ่ข้าพเจ้าสิไปบีบเพิ่นลูกท่านก็เป็นคนผู้นึงท่านก็บ่มักคือกันกับข้าพเจ้าคันบ่มักแล้วก็คิดเห็นเพิ่นคิดเห็นตัวเองแหน่คิดเห็นประชาชนแหน่แนวเขาบ่มักก็อย่าไปเฮ็ดหลายอันนี้เว้าเพื่อกันได้ท่านผู้ชมที่เคารพผู้ที่ข้าเจ้าเองหั่นมีความเดือดร้อนข้าเจ้าก็ขอพึ่งพาอาศัยเพราะว่าท่านหั่นเป็นรัฐบาลเป็นตัวแทนเฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนเขาถึงไปหาพวกท่านคันไปหาพวกท่านแล้วพวกท่านก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ข้าเจ้าแด้ช่วยข้าเจ้าแด้มันจังถูกต้องในฐานะที่พวกท่านหันเป็นข้าราชการบริหารช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันจังถูกต้องอันนี้บ่ช่วยหยังเขาเลยเฮ็ดหยังกับบ่ช่วยหลังจากนั้นประชาชนออกมาแล้วบัดนี้ออกมานอกประเทศแล้วนั่นแหละข้าเจ้าจึงบ่อยากกลับเข้าป่าอาหารก็บ่พอเงินก็บ่เพียงพอลาการก็บ่มีมีอยู่บ่ลาการว่าซั่นเงินเดือนได้เท่าใดได้น้อยซื้อข้าวสารถังนึงมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็บ่คุ้มแล้วไผสิอยากอยู่ล่ะและยามใดก็บอกโอ๊ยประเทศเฮาทุกข์เอ้ามันก็ทุกข์แล้วว่าตัวเองเฮ็ดเหมือนกับคนทุกข์มันก็ทุกข์คันเฮ็ดแบบคนรวยมันก็จะได้มันทุกๆอย่างก็รวยขึ้นมาดีขึ้นมานี่แหละท่านผู้ชมหมายความว่าถ้าหากว่าประเทศลาวปรับปรุงแนวทางพร้อมด้วยพฤติกรรมอีสังต่างๆของพรรคของรัฐอย่าไปควบคุมแบบนี้หรืออย่าให้ไผมาควบคุมทุกอย่างหันจะสิค่อยดีขึ้นประชาชนหันจะสิค่อยดีขึ้นท่านบีบจังซี่ท่านเอาอำนาจบีบประชาชนนะท่านบีบได้เฉพาะมื้อนี้แต่ประชาชนเขามีหัวใจคือกันกับท่านหั่นแหละอย่าคิดได้ว่าประชาชนเขาบ่มีหัวใจเขามีแต่เขาปากบ่ไรเขาก็มีหัวใจคืนกับท่านท่านก็มีหัวใจคืนกับพวกข้าเจ้า
ถ้ามื้อใดเขาเจ้าปูโลหัวขึ้นได้นะท่านกับสิปันป้องกันไปคือกันเท่าแหละการที่ว่าไปบีบบี้สีไฟพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านก็เห็นแล้วประวัติศาสตร์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนมาฮอดปัจจุบันทุกคนที่ไปใส่ให้กับประชาชนทุกประเทศที่ไปต่อสู้กับประชาชนบ่มีทางจะได้ไสยสนะประชาชนประชาชนเป็นผู้ได้รับไสยสนะอยู่เสมอหลายห้อยหลายพันปีมาแล้วเฮ็ดซึกหรือว่าบีบบี้สีไฟกับประชาชนท่านเป็นภัยอันตรายต่อพวกท่านเองต่อผู้เกี่ยวเองอันนี้นี่แต่ละประเทศประชาชนเขาเจ้าคนล่มแต่ละประเทศบ่แม่นแต่ละประเทศประเทศอื่นๆไปคนล่มกันบ่แม่นคนอยู่ในนั่นแหละคนล่มกันประชาชนนั่นแหละเป็นผู้คนล่มกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันพรรคและรัฐก็บอกว่าเออพวกท่านดีแต่ว่าถ้าประชาชนหั่นน่ะฮู้จักว่าพวกท่านหั่นอ่อนกำลังแหงลงหรือว่าพวกท่านหั่นติดขัดหรือว่าพวกท่านหั่นมีปัญหาเล็กๆน้อยๆประชาชนเขาจะพยายามเอาทางคืนจังซั่นเรื่องการแบบนี้นี่เนี่ยพรรคและรัฐหันเป็นผู้ที่ได้กระทำผิดกระทำผิดต่อประชาชนต่อแผ่นดินต่อชาติอันนี้นี่ถ้าหากว่าทางพรรครัฐหันให้ความเป็นธรรมแก่ข้าเจ้าดูแลแก่ข้าเจ้าเหมือนกับคำเว้าของพรรคและรัฐหันมันทุกอย่างก็จะดีแต่อันนี้ตัวมีตั้งแต่เว้าซื่อๆบ่เฮ็ดหยังน่ะบ่มีความหมายน่ะเอาเฮ้ออย่าไปสร้างบาปอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้หลายกว่านี้พรรคและรัฐสมควรทบทวนตัวเองได้แล้วให้เลิกซะอันแบบนั้นประชาชนเขาเริ่มฮู้ประชาชนเขาเริ่มฉลาดขึ้นไปทุกมื้อเทคโนโลยีมันไปไกลท่านจะปิดหูบังตาเขาเจ้ามันบ่ได้แล้วล่ะบ่มีทางเพราะว่าประชาชนเขาไปไกลและเขาสลัดและเขาเจริญกว่าอีสังต่างๆเขาเจริญทางด้านแนวคิดและเขาเจริญทางด้านปัญญากว่าพรรคแรกของพวกเพื่อนท่านอีกพวกเพื่อนท่านยังเป็นเต่าล้านปีอยู่แต่ประชาชนเขาเจ้าเจริญแล้วเนี่ยทางด้านปัญญาเขาเจ้าเจริญแล้วเนี่ยทุกอย่างเขาเจ้าได้หู้ได้เห็นเขาเจ้าหู้แล้วว่าอันนี้นี่เค็มอันนี้แซ่บอันนี้นัวเขาเจ้าหู้ไปแล้วเงินอันนี้นี่มีราคาเงินอันนี้บ่มีราคาผู้นี้ตั้วผู้นี้จะเป็นใหญ่ผู้นี้จะเป็นนายซื่อๆผู้นี้มาโกงผู้นี้บีบพัดผู้นั้นเขาอู้มาแล้วประชาชนรอท่าแต่โอกาสมื้อใดเท่านั้นนั่นแหละบ่เรื่องการบีบบังคับบีบบี้สีไฟซึ่งกันและกันตัวอย่างก็คือโซเวียตสุดท้ายเป็นอะไรล่ะ16ประเทศแตกกันบัดถ้าว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีเนี่ยเป็นยังเขาจะสิแตกกันก็แตกกันก็เพราะยังเขาก็เปลี่ยนการปกครองไปก็เพราะว่าเรื่องมันบ่ดีมีแต่บางตัวก็พวกท่านก็เคยเห็นคือตัวอย่างความทุกข์จนของโซเวียตสมัยเก่าสิไปซื้อข้าวจี่ซื้อนี่เรียนแถวยาวซ้ำใดพวกท่านก็กู้ทุกข์ยากซ้ำใดและราคาเท่าไหร่อันข้าวจี่ก้อนนึงและทุกคนหันข้าเจ้ากันยังบอกโอ้โซเวียตดีเสมอบัดสุดท้ายมากระแตกพังทลายแบบนั้นแหละประเทศลาวก็คือกันพวกทานเลยบ่โดนเพราะอย่างเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแบบนี้แหละแห้งไวเพิ่นบีบลงไปโลดประชาชนแห้งไวเพราะผู้นั้นก็บ่มักผู้นี้ก็บ่มักผู้นั้นก็บ่มักผู้ใดก็บ่มักทุกคนบ่มักมีหยังจะเกิดขึ้นท่านนั่นแหละ ที่ข้าพเจ้าว่าบ่โดนหั่นได้บ่ได้มีการบีบหั่นบ่อนนั้นต้องมีการต่อสู้คำเว้าของพวกคอมมิวนิสต์เองมาอธิบายตอนปี1975 76 77เพิ่นเว้าเองศาลกระแสฟ้องแห่งการปฏิบัติระบุอย่างชัดเจนบ่ได้บีบหัดบ่ได้มีการต่อสู้และคำเว้าของเพิ่นนั่นแหละจะไปถือเพิ่นเองในตอนนี้ท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่คนได้ออกมาจากนอกประเทศแล้วกลับขึ้นมาเรื่องนี้ท่านคนได้ออกนอกประเทศแล้วโหทุกคนกับปานว่าใส่ปีกใส่หางและบินไปไกลได้แหละอย่างสั้นแหละอันนี้นี่พวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนที่เขาออกมาแล้วแม่นบ่มีไผอยากกลับคืนไปเลยทุกคนฮะแม่นอยากขออยู่ต่างประเทศแล้วก็ทุกอย่างฮะก็มีตั้งแต่พรรคและรัฐออกอากาศมายามใดกับพรรครัฐโอ้ยดูแลและแม่นเว้าแนวดีแนวเว้าแต่แนวดีแต่บ่เห็นเฮ็ดทุกเทื่อว่าซั่นมีแต่เว้าซื่อๆ
นี่แหละท่านผู้ชมที่เคารพพวกเรามามองเบิ่งเห็นแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเรื่องการเศรษฐกิจการอยู่กินการนุ่งถือและยานพาหนะที่ใช้ชีวิตประจําวันของคนลาวของพวกเราอยู่ในประเทศนั้นแม่นบ่มีความสะดวกแม่นบ่ได้รับความสะดวกทุกอย่างหั่นมีแต่ปัญหากับปัญหานั่นแหละคือทําให้เป็นสิ่งที่จูงใจที่เฮ็ดให้คนลาวอยากหนีออกนอกประเทศและไปอยู่ประเทศที่อื่นที่ดีกว่าเจริญกว่ามีเงินหลายกว่าสุขภาพแข็งแรงดีกว่าการศึกษาก็ไปสูงกว่าอีกแล้วไผสิอยากอยู่กับพรรคและรัฐยามใดก็เว้าหยังก็บ่ได้สิอยากปรับปรุงประเทศลาวเพิ่นก็อยากปรับเพิ่นบ่ให้ปรับปรุงเพิ่นทุกอย่างต้องฟังแต่รัฐพรรครัฐอย่างเดียวแล้วเฮ็ดจังได๋มันสิเจริญอันนี้แหละคันว่าบัดเขาเจ้าเว้าเพราะว่าโอ้เพราะว่าพวกลาวนี่หาเรื่องใส่กันบ่แม่นหาเรื่องแหละเว้าความจริงๆนี่แหละแล้วพวกท่านโชว์ให้ข้าพเจ้าเบิ่งดูและเดี๋ยวนี้นี่หมายความว่าเกี่ยวกับรายได้ GDP และก็รายได้ต่อครอบครัวอยู่ในลาวหลายปานใดความจริงบ่ต้องมาตั้วกันและเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ่มีสินค้าขาออกบ่มีและพวกท่านเจริญมีรายได้เข้าหลายมีอีสังมีตั้งแต่หนี้อะไรมีแต่ไปกู้หนี้ยืมสินเอาเข้ามาใส่ในประเทศท่านมาให้ประชาชนลาวแบกรับนั้นอันนั้นแหละเจริญบ่แม่นอันนั้นมันสร้างปัญหาให้ประเทศสร้างความจิบหายให้แก่ประเทศอันนั้นบ่แม่นเจริญประเทศที่เจริญเขาเจ้าเองหั่นต้องให้นักวิชาการนั่งเป็นโต๊ะวงบนห่วมหัวกันจะเฮ็ดแนวใดเขาต้องให้เว้าได้สิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นบ่ถูกสิ่งนั้นปรับปรุงสิ่งนั้นต้องเสริมขยายอย่างนั้นเขาเจ้าต้องเว้ากันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกอย่างท่านทุกคนต้องปฏิบัติตามจังซั่นอันนี้เลยบ่ให้เว้ายังรอถ้ามีแต่พรรคและรัฐและอยากฮู้ว่าพรรคและรัฐแม่นไผแท้อยู่ในประเทศลาวขอถามมึงนี่ดิแม่นไผแท้เป็นหัวหน้าพรรคและรัฐบ่ฮู้ถามไปก็ว่าบ่ฮู้คันบ่ฮู้แล้วแม่นไผล่ะอันนั้นแหละบังตัวทั้งหมดท่านผู้ชมที่เคารพก่อนอื่นพวกเราสิได้อำลาภายจากกันไปซะก่อนท่านผู้ชมที่เคารพในอันนั้นมื้อนี้ก็ได้ก็แต่ว่าเอาไว้โอกาสหน้าข้าพเจ้าจะมาเว้าถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขุดบ่อคําขุดโลหะธาตุอีสานต่างๆของประเทศลาวเกี่ยวกับทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศลาวเรื่องการทำลายบ่อแห่และอีสังต่างๆของประเทศลาวและยังหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าเองหันจะได้ยิบยกขึ้นมาอันนี้นี่พวกเฮาหันก็เอามื้อเวลาว่างๆมื้อนี้นี่เอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงงานและก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประชาชนคนลาวเวลาได้ออกนอกประเทศแล้วบ่อยากกลับคืนประเทศลาวซะก่อนมื้อนี้น่ะก็เอาไว้เพียงซํานี้เพื่อพวกเฮาหันได้เห็นได้วาดภาพมองเห็นความขาดตกบกพร่องของพรรคของรัฐเรื่องการบริหารประเทศชาติเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวว่าพวกเพิ่นนั้นได้ขาดตกบกพร่องบ่ใดและอันนี้มันตั้วประชาชนแบบใดแต่ที่จริงแล้วเพิ่นเฮ็ดแบบใดและโลกเขามองประเทศลาวแบบใดอันที่ข้าพเจ้าเว้ามาภายในมื้อนี้นี้มันรวมกันอยู่ในที่นี้ท่านผู้ชมที่เคารพก็เอาไว้เพียงซํานี้โอกาสหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ครับขน้อยริชาร์ดไซสมอนขอลาพวกท่านไปก่อนสบายดีครับ